ทอพัทรพลซัดการเมืองไทยพร้อมพูดถึงพรรคการเมืองที่เอาแต่ประโยชน์ถือเป็นอดีตนักแสดงที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองอยู่หลายครั้งสำหรับทอพัทรพลศิลปาจารย์ที่ปัจจุบันนี้เฟดตัวจากวงการบันเทิงผันตัวไปเป็นนักวางแผนทางการเงินและนักลงทุนโดยล่าสุดทอพัทรพลได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าทุกพรรคการเมืองที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมาก่อนประโยชน์ของประชาชนสุดท้ายแล้วสูญพันธุ์เสมอนอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามผ่านทาง YouTube 2ข้อถึงสถานการณ์เกมการเมืองไทยที่ร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ว่าตอนนี้เกมการเมืองกำลังร้อนระอุเพราะมีการแย่งชิงตำแหน่งอะไรกันบางอย่างแล้วมันก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งครับที่ผมคิดว่าอนาคตอาจจะสูญพันธุ์ได้แต่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันว่าเป็นพรรคอะไรแต่ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมไปถึงเขาได้ผมมีคำถามมาฝากทุกคนแค่2คำถาม 1. คุณนึกถึงพรรคการเมืองใดที่คิดถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 2. คุณนึกถึงพรรคอะไรที่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก